ินเจโคราชก็เป็นงานบุญนะครับงานประเพณีที่จัดกันมาต่อเนื่องนะครับก็มีการอัญเชิญประทับทรงนะครับเทพเจ้าจากศาลเจ้าทั้งหมด30กว่าแห่งในเมืองโคราชนะครับแล้วก็แห่องค์เทพเจ้าไปทั่วเมืองพี่น้องประชาชนก็ออกมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็นอกจากสร้างความรักความสามัคคีความสร้างความเป็นมงคลแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับในเรื่องของพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังที่สามารถที่จะใช้ให้เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดทางเศรษฐกิจนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ทางเทศบาลนครราชสีมาก็ร่วมกับทางชมรมนะครับไทยจีนคือสิงกินเจโคราชได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาเปิดงานแล้วก็มาไหว้ตามศาลเจ้าต่างๆนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศชาวโคราชนะครับมาเที่ยวงานเทศกาลถือสิงกินเจที่โคราชแล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้สักครู่ท่านนั่งรถรางรอบเมืองแล้วเป็นไงบ้างคะดูภาพเศรษฐกิจก็สภาพเศรษฐกิจยังไงนะครับก็สภาพเศรษฐกิจก็คิดว่าก็คงจะต้องกระตุ้นกันนะฮะเพราะว่าเราก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็มาเจอหมดจากโควิดก็มาเจอสงครามยูเครนรัสเซียสงครามนั้นยังไม่เสร็จก็มีสงครามใหม่นะครับที่อิสราเอลฮามาสนะครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เราประมาทไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ทราบว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยจะยืดเยื้อแค่ไหนนะครับแต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นแน่นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจน้อยหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ทางรัฐบาลก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเรื่องพลังงานลดราคาน้ำมันลดค่าไฟต่างๆนะครับซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ต้องมีการกระตุ้นแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่จะช่วยเมืองกลางๆได้ในภาวะการเช่นนี้ก็คือทำได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือการรักษาประเพณีการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการท่องเที่ยวเพราะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าลงทุนไม่มากนะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วในการที่ใช้การท่องเที่ยวในการกระตุ้นเศรษฐกิจเองตอนนี้เราก็พยายามที่จะชวนต่างชาติเข้ามาเที่ยวอำนวยความสะดวกฟรีวีซ่าให้กับเขานะครับก็คือในช่วงนี้ไม่ต้องมีวีซ่านะครับอันนี้ก็คิดว่าบางประเทศก็จะได้ผลอย่างเช่นที่จีนนะครับหรือรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่จะมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกับประเทศท่านครับโคราชเนี่ยประเพณีกินเจเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นเป็นลักษณะว่าเบอร์หนึ่งของอีสานเป็นไปได้ไหมครับท่านมาเกือบทุกปีนะครับก็ทำมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนื่องจากว่าที่โคราชเนี่ยมีศาลเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอยู่แล้วแล้วก็โคราชก็เป็นเมืองเก่าแก่อายุ555ปีแล้วก็ประกอบด้วยคนไทยนะครับไทยจีนนะครับคนไทยเชื้อสายไทยจีนก็เยอะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีพื้นฐานที่สามารถที่จะจัดกิจกรรมในเรื่องของการถือศีลกินเจได้นะครับก็ต้องมันคงไม่ได้สามารถจะปี2ปีจะยิ่งใหญ่ขึ้นได้แต่ก็ต้องใช้เวลาใช้ความร่วมมือนะครับค่อยๆพัฒนาองค์ประกอบต่างๆแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยดีอยู่แล้วนะ